จากมังงะ Boys Love สุดฮิตของอาจารย์ยูโตโยต้าที่ขายได้มากกว่า2ล้านก๊อปปี้ได้กลายมาเป็นซีรีส์ที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วเอเชียてか俺はなんでこんなにドキドキしてんだเรื่องราวของอาดาจิวัย30ปีที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองไม่กล้าที่จะเข้าหาใครจนกระทั่งวันที่เขาอายุครบ30ปีจู่ๆก็มีพลังวิเศษที่ว่าเมื่อแตะต้องตัวใครจะรู้ถึงจิตใจคนคนนั้นได้ซึ่งพลังนี้เขาได้รับรู้ว่าคุโรซาวะหนุ่มสุดหล่อจากแผนกเซลล์ของบริษัทแอบหลงรักเขาแบบคลั่งรักสุดๆจนทั้งคู่ตัดสินใจคบกันความจิ้นฟินถูกสานต่อเป็นซีรีส์สุดฮิตที่แม้ว่าจะผ่านมาเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วแต่ความนิยมในเชอร์รี่เมจิกก็ยังไม่ลดลงและได้เวลาของเชอร์รี่เมจิกเดอะมูฟวี่ถ้า30ยังซิงจะมีพลังวิเศษฉบับภาพยนตร์แล้วโตกิบานาชิวะอิซุดัตเตะมาโฮะกะโตเกะเตะแฮปปี้เอนโดะดะเดโมฮาชายเดะรุอาดาจิหนังเล่าเรื่องราวต่อจากความรักที่เพิ่งเริ่มต้นของอาดาจิและครัวซาวาที่กำลังอยู่ในช่วงข้าวใหม่ปลามันแต่ก็ต้องเจอกับอุปสรรคเมื่ออาดาจิได้รับตำแหน่งใหม่ทำให้ต้องย้ายไปทำงานที่นางาซากิที่ทำให้พวกเขาต้องห่างไกลกันถึง 1,200 กิโลเมตรความรักที่ต้องเลือกระหว่างการก้าวหน้าในอาชีพการงานและการอยู่กับคนที่รักพวกเขาจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนี้ไปอย่างไรต้องติดตามหนังได้สองนักแสดงที่กลายมาเป็นคู่จิ้นฟินนอกจอเอจิอากาโซหนุ่มสุดน่ารักมารับบทเป็นคิโยชิอาดาจิเคตะมาจิดะรับบทเป็นยูอิจิคุโรซาวะพ่อหนุ่มไมโครเวฟที่คลั่งรักแบบไม่หวั่นระยะทางเชอร์รี่เมจิกเดอะมูฟวี่ถ้า30ยังซิงจะมีพลังวิเศษ13กรกฎาคมนี้